ของประเทศไทยจนถึงขณะนี้เนี่ยก็เราจะพูดเรื่องของไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่นเนาะครับก็จะพูดเรื่องสถานการณ์มาพูดถึงสถานการณ์ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของสักถามครับระบบทางเดินหายใจนะครับมีน้ำมูกไอจามเจ็บคอหรือหอบอะไรก็ตามที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เมืองไทยก็สามารถที่จะตรวจสอบโรคนี้ได้หลังจากที่ตรวจจากมือทุกท่านนะครับที่จะมีมาตรการเรื่องการคัดกรองโรคก็จะมีมาตรการออกมาแล้วก็จะปฏิบัติหลังจากที่ตรวจจากมือทุกท่านนะครับที่จะมีมาตรการเรื่องการคัดกรองมีว่าไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับและโรงพยาบาล